ว่าการที่จะลดราคาเนี่ยมันก็กระตุ้นกำลังซื้อนะแต่ก็จะมีในมุมของคนที่เป็นคนขายที่บางทีมักจะฉกฉวยโอกาสในการที่จะขึ้นราคาสินค้านะโอ้ปีใหม่คนอยากจะซื้อของยังไงก็ต้องซื้อฉันฟันไปเลยเต็มที่อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันโดนนะปีใหม่แพงกว่าปีเก่าแล้วยังไงคือมันเป็นช่วงไงคนเดินทางเยอะตามพวกสถานีขนส่งตามสถานีรถไฟนะบางทีคือบางคนมาเยอะของอาจจะน้อยปรับขึ้นราคาแล้วกันยังไงก็ขายได้ไม่ได้นะฮะเนี่ยเขากำลังจะลงพื้นที่ในการตรวจจับนะฮะถ้าสมมติว่ามีการขายเกินราคานะฮะในสถานที่ต่างๆเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะที่เขามีเป้าหมายในการลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้านะครับก็มีทั้งสถานีขนส่งสถานีรถไฟห้างสรรพสินค้านะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแหละนะฮะวันที่2จนถึงวันที่30ธันวาคมที่เขาจะลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าอย่างหนักเลยนะเพราะว่าคือช่วงนี้แหละเป็นช่วงนึงที่คนจะจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างจะเยอะและถ้าสมมติว่ามันมีการโกงราคามีการขึ้นราคาแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันต้องขนาดนี้คือบางทีรู้ทั้งรู้นะว่าเขาเนี่ยฟันเราเราก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงนะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยทำยังไงบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะฮะก็สิกได้เลยนะฮะก็คือเขาบอกว่าเขาสามารถร้องเรียนได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสายด่วนเนี่ยมีนะฮะ1569ของกรมการค้าภายในครับนี่ก็ไปได้ครับหรือว่าถ้าเกิดไปดูฮะใครที่ไม่ปิดป้ายราคามาเหมาไปพอหยิบของจ่ายเงินเกิดอาการช็อกเลยเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกก็สายด่วน1569ครับไม่ปิดป้ายราคาโดนปรับไม่เกิน 10,000 นะฮะขายราคาของแพงไปหรือไม่ขายพวกจัดตุนมีหรือไม่แบบไม่ขายราคานี่จะไปขายราคานึงจำคุกนะฮะไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับคือตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะกลับบ้านนะฮะกลับบ้านเกิดกลับไปเที่ยวกันคนอาจจะเยอะแต่ท่านจะฉวยโอกาสไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็เร่งตรวจสอบและไปพื้นที่ด้วยนะฮะว่าจะเป็นยังไงมีการขายเกินราคาหรือเปล่าเป็นการดูแลประชาชนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวต่อสายพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในในอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูสถานการณ์หน่อยจริงๆก็เป็นเรื่องเดิมนะเพราะว่าตรวจแบบเนี้ยทุกปีนะปีนี้ต้องเข้มเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะคุณวิชัยโภชนกิจค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าท่านครับค่ะท่านอธิบดีคะเรื่องของการตรวจเข้มนะคะเรื่องของราคาสินค้าบริการต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่อันนี้เราเริ่มดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยไหมคะหรือว่าจะเริ่มตรวจเข้มในช่วงเทศกาลเป็นพิเศษนะคะก็กลุ่มได้เริ่มมันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับต้นเดือนอะไรใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่สองใช่ครับคือที่ต้องลงไปตรวจที่เพราะอะไรครับโดยปกติจะมีการขึ้นราคาหรือว่าจริงๆก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเราทำเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนหรือว่ายังไงฮะก็มีทั้งสองด้านนะครับก็เป็นการป้องปรามผู้ค้าอย่างหนึ่งว่าโอกาสอย่างนี้พี่น้องเราต้องเดินทางเยอะแล้วก็ใช้บริการเยอะต้องไม่เสียโอกาสขึ้นราคาสินค้านะครับอันที่สองก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีคนแย่งกันซื้อเยอะๆหรือว่ามีคนถ้าไปใช้บริการหนาแน่นนะครับก็จะมีคนที่ก็ได้ว่าไปเห็นแก่ประโยชน์โดยเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับจะได้ดำเนินการตามกฎหมายคนกลุ่มนี้ได้ครับครับซึ่งเป็นปกติที่กลุ่มค้าภายในเนี่ยนะครับจะมีโปรแกรมตรวจเวลาเทศกาลอย่างนี้อยู่แล้วครับครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์หรือตรุษจีนครับเราจะส่งทีมงานเราเข้าไปติดตามเรื่องนี้เลยประจำในพื้นที่อยู่แล้วครับครับเราไปสุ่มตรวจเลยใช่ไหมฮะคือไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเลยนะฮะเขาก็บอกกล่าวเดี๋ยวเขาเตรียมตัวได้ฮะไม่ได้แจ้งลงมาครับไม่ได้แจ้งมาแล้วตั้งแต่ตรวจมาตั้งแต่วันที่2เนี่ยค่ะท่านอธิบดีเจออะไรบ้างคะที่มันก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องคำว่าตัวโอกาสขึ้นราคานะครับจะให้เห็นนะครับในเรื่องเล็กน้อยเช่นเรื่องปิดป้ายราคานะครับเรื่องขายของขนาดที่ขายอะไรพวกนี้แต่ตรงนี้มีบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เล็กน้อยเป็นการตักเตือนนะครับหรือว่าปรับเล็กน้อยเช่นเสีย100บาทประมาณนี้ครับมีอยู่บ้างก็คือโดยปกติราคาของพวกนี้คือเนื่องจากว่าในผมเข้าใจว่าในพื้นที่บริเวณนั้นมันจะเป็นบขส.ก็ตามหรือว่ารถไฟก็ตามเรามีการดูแลหรือว่าเขามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ด้วยแล้วหรือเปล่าครับก็เลยไม่ได้มีเรื่องของการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาครับก็ในพื้นที่เองเขาก็ช่วยดูระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความมั่นใจกับผู้ซื้อนะครับทีมงานที่จะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปในจุดเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ๆเทศกาลตัวนี้นะครับเราจะส่งคนของเราไปประจำอยู่ที่นั่นเลยครับส่วนใหญ่เป็นสินค้าพวกกลุ่มไหนที่มักจะมีการฉวยโอกาสครับท่านครับในช่วงเทศกาลส่วนมากในหมวดครับในหมวดของฝันในหมวดของอาหารนะครับของที่เป็นของที่จะซื้อไปก็เป็นของฝันวันไปผู้วางวุฒิโสหรือว่าไปเยี่ยมเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นประเด็นนี้ค่ะค่ะค่ะต่างจังหวัดด้วยไหมคะที่เราดูแลตรวจเข้มหรือว่าเฉพาะขนส่งใหญ่ๆในพื้นที่กรุงเทพอะคะในอันดับแรกเลยที่เน้นคือเน้นสายขนส่งอันดับแรกนะครับแต่ว่าในส่วนของบรรดาห้างกับสินค้าเนี่ยเราส่งไปตรวจเป็นประจำเลยแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดก็มีทั้งแค่โรงวัดมีทั้งสำนักงานภายในจังหวัดนะครับก็ไปช่วยเป็นคนดูแลอยู่นะครับค่ะตอนนี้ถ้าเป็นห่วงอะไรบ้างไหมคะคือเอาละปีใหม่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าแนวโน้มปีหน้าเนี่ยเรื่องราคาสินค้าท่านอธิบดีคิดว่ามันจะมีราคาปรับสูงขึ้นไหมคะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าค่าแรงก็จะขึ้นด้วยบางอย่างอาจจะขึ้นรอไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เราเก็บข้อมูลแล้วก็ดูสถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างอะคะถ้ามองอันดับแรกก็ดูจากค่าแรงนะครับค่ะไม่มีระยะสำคัญที่จะให้ราคาขึ้นได้เลยเพราะว่าค่าแรงที่ขึ้นมา5บาทกว่าต่อวันเนี่ยนะครับมีผลต่อต้นทุนไม่ถึง 0.1% นะครับ0.06 0.05 อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมากจะมีนิดเดียวตัวที่กระทบตรงๆก็คือเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนที่ต้องใช้แรงงานในการปรับส่วนสินค้าตัวอื่นนะครับไม่มีระยะสำคัญในการที่จะนำมาปรับราคาได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสินค้าสำหรับปีนี้นะครับปีนี้ไม่น่าห่วงเรื่องราคาสินค้ามากนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็กังวลนิดหน่อยเพราะว่าภาวะอากาศที่มันแรงจัดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับโดยเฉพาะสินค้าบวชอาหารต้องไปเนี่ยต้องติดตามดูเป็นพิเศษครับได้ครับที่ชัดเจนที่สุดเลยตอนนี้คือเรื่องของข้าวนะครับซึ่งปริมาณเราเจอน้ำท่วมผลแรงที่ผ่านมาแล้วก็นาปรังอาจจะลดปริมาณลงนะครับครับเข้าใจว่านาปรังจะลดจาก8ล้านเหลือไม่ถึง4ล้านนะครับเนี่ยคือภาวะที่น่าเป็นห่วงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันต่อปีหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านได้ดีไปดีค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะนะคะก็ปีนี้ไม่ค่อยน่าห่วงปีหน้านี่หลายอย่างเลยนะข้าวนาปรังนี่ถ่ายครึ่งนึงเลยนะแต่เข้าใจเพราะว่าคือแล้งแล้วบางที่คือทางรัฐบาลก็ประกาศแล้วบอกว่าคือถ้าเกิดทำเนี่ยมันน้ำไม่ไหวจริงๆนะต้องทำกันไปคนพูดปีหน้าเยอะมากจนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราได้ยินคำนี้ไหมเผาจริงเผาหลอกแต่เผาจริงเผาหลอกก็ได้ยินมาทุกปีนะทุกปีใช่ไหมก็เผาหลอกทุกปีปีหน้าเผาจริงทุกปีอ่ะแล้วตอนจริงยังตอนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกันเรื่องว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยแต่แน่นอนว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ดีอย่างนะคือทำให้เราไม่ประมาทอีกต่อไปไม่เช่นนั้นเนี่ยคือสมมติว่าเราบอกว่าปีหน้าจะสบายเฮ้ยปีหน้าค่าแรงเพิ่มขึ้นเราจะอยู่อย่างสบายมากขึ้นคราวนี้เราจะอยู่แบบแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีความแบบ อยู่อย่างชีวิตแบบสบายๆมันก็สบายเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะบอกมุมเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูธกส.เปิดระบบบริจาคเพื่ออิสลามแห่ง